มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในเรื่องการเสียชีวิตของสามีค่ะวันนี้เหรอคะวันนี้ไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมค่ะก็มีแต่ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ในส่วนที่หลายๆคนสงสัยในหลายๆประเด็นนะคะก็ได้ให้คำตอบกับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วค่ะมันมีประเด็นที่ว่าน้องสาวค่ะบอกว่าโทรศัพท์ของผู้ชายหายไปในวันเกิดเหตุค่ะในวันเกิดเหตุมันชุลมุนนะคะพอรู้ว่าสามีเสียพี่ก็ไม่ได้มองหาของอะไรเลยแล้วก็ประเพณีคนอีสานหรือเปล่าหรือที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ที่บ้านพอมีคนเสียเนี่ยเราจะไม่ได้มองหาแล้วว่าทรัพย์สินสมบัติมือถืออะไรอยู่ไหนสิ่งที่เราทำคือเราต้องจัดการยังไงกับเขาต่อเขาเสียชีวิตแล้วเราทำยังไงต่ออาจจะเป็นคนที่บ้านเก็บของใส่ถุงไว้หรือเปล่าพอหลังเสร็จงานจัดของในบ้านเข้าเหมือนเดิมก็เจอแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สน.วังทองหลางครับค่ะที่ผ่านมาแฟนที่เคยมีโรคประจำตัวเลยไหมโรคประจำตัวไม่มีนะคะไม่มีโรคประจำตัวอันนี้เราเอกใจไหมครับที่ว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยทำไมถึงอยู่ดีถึงเสียชีวิตเราเอกใจในเรื่องนี้นะเอกใจค่ะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าคือภาพสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันคือกินข้าวแล้วก็สุดท้ายที่เห็นก็คือเขานอนหลับแล้วก็กรนคือเป็นปกติที่พี่อยู่กับเขาแล้วเขาเป็นแบบนี้แต่เวลาที่ล่าเราอยู่ด้วยกันเวลาเขากรนเขาจะกรนแล้วก็หยุดหายใจพี่ก็จะปลุกแล้วก็จับเขานอนตะแคงอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ด้วยกันมาจะเป็นแบบนี้นะคะภาพสุดท้ายคือนอนหลับกรนแล้วทุกคนก็เลยแยกย้ายเข้าบ้านค่ะในคืนนั้นนะคะเขามีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าอะไรกันไหมคะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งค่ะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็คุยกันปกติเขาจะไปนอนรีสอร์ทนี่เขาไม่ได้ถามเลยที่บ้านไม่ให้ไปค่ะเพราะว่าเขาไม่มีรถพอเมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวต้นจะไปนอนแล้วนะต้นจะไปนอนรีสอร์ทข้างนอกแม่ก็บอกว่าจะไปได้ยังไงต้นมันไม่มีรถงั้นต้นจะไปนอนที่นาก็ไม่ได้เดี๋ยวกลัวเพราะนามันมีน้ำแม่เขากลัวว่าจะไปตกน้ำแกก็บอกว่างั้นต้นไปนอนดาดฟ้าก็ได้ก็ดาดฟ้าก็ยิ่งสูงก็ไม่อยากให้ขึ้นแกก็บอกว่าไม่อยากเข้าบ้านแกรู้สึกว่าแกทำผิดกับพี่ไว้เยอะทำผิดกับแม่แกก็บอกว่าต้องขอโทษแกก็จะพูดแบบขอโทษตลอดอะค่ะในขณะที่เรานั่งกินแกก็จะมีแต่ขอโทษแล้วแกก็จะไม่เข้าบ้านแกบอกว่าแกทำผิดก็เลยประหลาดว่างั้นไปนั่งรอที่ตรงเถียงนาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหายเมาค่อยว่ากันแต่พอไปถึงแกก็อ่ะนอนลงแล้วก็สักพักนึงก็นอนกลนแล้วก็หลับพวกเราก็เลยเอาหมอนเอาผ้าห่มเอาพัดลมมาให้พอเห็นว่าแกนอนกลนแล้วทุกคนก็เลยแยกย้ายเข้าบ้านค่ะที่ไม่ได้ส่งไปชันสูตรคือพี่ไม่ทราบว่ากระบวนการขั้นตอนของการที่แบบคนเสียชีวิตแล้วต้องทำยังไงต่อเพราะพ่อพี่อ่ะก็เสียชีวิตที่บ้านเหมือนกันก็ไม่ได้มีการชันสูตรหรืออะไรนะคะพอนี้ก็คือสามีก็มาเสียชีวิตตรงนี้พอเจ้าหน้าที่จะกลับบ้านพี่ถามอยู่ว่าบ่ได้ส่งบ่เอาศพไปโรงพยาบาลบ่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบ่ค่ะเพิ่นชันสูตรเพิ่นพลิกศพเบิ่งแล้วบ่มีร่องรอยบ่มีการบาดแผลหรืออะไรอะค่ะเขาก็บอกว่าถ้าญาติไม่ได้ติดใจอะไรก็ดำเนินพิธีตามศาสนาได้เลยตอนแรกที่ผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยศพมีลักษณะสีคล้ำไม่คล้ำค่ะเพราะถ้าสีคล้ำชัดเจนพี่เชื่อว่าดุลพินิจของหมอจะไม่ได้ปล่อยให้เราเอาไปดำเนินพิธีทางศาสนาแน่นอนหมอต้องส่งต่อชันสูตรเพราะมันเป็นการตายที่ผิดปกติแต่สิ่งที่พวกเราทุกคนเห็นกู้ภัยเห็นคุณหมอและตำรวจเห็นทุกอย่างปกติเขาเหมือนคนนอนหลับค่ะในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตที่แพทย์ชันสูตรออกมาเนี่ยอันนี้ยังที่บอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ใช่ไหมอันนี้เราติดใจหรือเอกใจในเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้เอกใจค่ะคุณหมอลงว่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่ไม่ชัดเจนคุณหมอลงแบบนี้แต่พี่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่คุณหมอลงแบบนี้เพราะอะไรเพราะพี่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการแพทย์เพราะเห
ตุใดทำไมเราถึงไม่ส่งไปชนะสูตรต่อเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดมันไม่ได้มีส่วนไหนที่จะติดใจนะคะอย่างที่พี่บอกพี่ตื่นมาเขาก็เหมือนคนนอนหลับเขาก็เหมือนคนนอนหลับเลยไม่ได้มีมือหงิกงอน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเหมือนในข่าวคิดดูนะคะถ้าพี่เป็นภรรยาสามีพี่ออกมาน้ำตาไหลเป็นสายเลือดมือหงิกงอปากเขียวค้ำทุกคนคิดว่าพี่จะไม่ส่งเขาชันสูตรหรอคะพี่ก็ต้องสงสัยสิว่าสามีพี่เป็นอะไรถึงเสียชีวิตคุณหมอก็ต้องสงสัยสิอ้าวมือหงิกงอน้ำตาไหลเป็นสายเลือดคุณหมอจะกล้าลงหรอคะแบบนี้ถูกไหมคะค่ะค่ะวันงานสมเด็จมีกับคุณหมอแล้วคุณหมอว่าน่าจะมีการฉีดยาหรือการยาอะไรในส่วนนี้ตัวของตัวเองก็เคยใช้ยาพี่ต้นใช้สเตียรอยด์ในการทำให้ตัวเองตัวใหญ่ขึ้นแต่พี่ไม่ทราบว่ามันจะมีผลกับการเสียชีวิตเขาหรือเปล่าค่ะพี่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่ฉีดให้เขาแต่รู้แต่ว่าหลังจากที่ไปออกกำลังกายกลับมาเวลานั่งทานข้าวกลิ่นยาจะออกจะมีกลิ่นออกมาเหมือนเข้าโรงพยาบาลในห้องยามันจะมีกลิ่นยาแบบนั้นนะคะสัปดาห์หนึ่งประมาณ2ครั้งค่ะมีโค้ดดูแลมีค่ะโค้ดก็บอกว่าไม่ได้อันตรายอะไรแล้วก็เขาก็เป็นที่พอใจเพราะเขาก็ตัวใหญ่ขึ้นภายในเวลา1ปีเขาก็ได้รูปร่างที่เขาต้องการอันนี้พี่ไม่ทราบเลยค่ะนักวิชาการครับตั้งข้อสังเกตว่าการเสียชีวิตในนี้น่าจะมีเงื่อนงำเพราะว่าไม่น่าจะเป็นลักษณะในการเน่าน่าจะเสียชีวิตเพราะยาบางตัวอันนี้เราติดใจอะไรเรื่องนี้ติดใจไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขาไปมียาหรืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราแยกกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะในส่วนของที่เขาถูกลอบยิงนะฮะอันนี้เบื้องต้นเราทราบไหมว่าเขาเคยมีความขัดแย้งกับใครอย่างไรมาก่อนบ้างเบื้องต้นพี่ต้นไม่มีความขัดแย้งอะไรกับใครค่ะเพียงแต่ว่าคือถ้าเมามากๆถึงจุดหนึ่งแล้วมีใครไปสะกิดอะไรนิดนึงเขาจะโมโหร้ายแค่นั้นค่ะหลายๆคนที่เคยดื่มกับเขาจะรู้ค่ะไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าวันที่สามีพี่โดนยิงพี่ก็ไปแจ้งความกับเขากับลูกสาวก็อยู่ด้วยกันที่วังทองหลางจนถึง4:00ค่อยกลับบ้านก็ตำรวจก็บอกว่ารอสืบตามกระบวนการค่ะตรงนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่นะคะไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้พี่ว่าน่าจะต้องถามคนใกล้ตัวเช่นน้องชายที่อยู่กับเขาก่อนที่จะมาหาพี่เพราะว่าหลังจากที่สามีพี่เสียชีวิตอ่ะมีข่าวหนี้นอกระบบเขาบอกว่าพี่ชายพี่ไปกู้หนี้นอกระบบมาแล้วให้พี่ไปใช้หนี้ให้ตอนแรกพี่ก็ยังไม่ได้ใช้ให้พี่บอกว่าขอสลิปโอนของได้ไหมถ้าโอนจริงๆพี่ต้นต้องเป็นคนได้รับเพราะในบัญชีพี่ต้นมีแต่เงินที่พี่โอนให้ทั้งนั้นเลยเขาก็บอกว่าทางนั้นเขาโอนตู้บุญเติมแล้วก็ปลายทางเป็นชื่อผู้หญิงพี่ก็ขอสลิปเขาก็บอกไม่มีพอไม่มีพี่ก็ไม่ได้ให้พี่บอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาก็บอกว่าขอยืมเงิน15,000จากพี่ให้แม่น้องสะใภ้บอกว่าแม่น้องสะใภ้ป่วยพี่ก็โอนให้แต่หลังจากนั้นเขาโทรกลับมาบอกว่าเงินที่โอนให้แม่น้องสะใภ้เอาไปใช้หนี้พี่ต้นแล้วนะอ้าวงั้นหมายความว่าเงินก้อนนี้พี่ไม่ได้คืนหรอพี่ก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะเขาไปอะไรยังไงไหมพอพี่เปิดดูในแชทมือถือสามีพี่เขากับน้องมีคุยกันเรื่องซื้อปืนด้วยเพราะฉะนั้นพี่ไม่ทราบจริงๆว่าระหว่างที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไปมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าอยู่กับตำรวจค่ะพี่ไม่ได้ไปค่ะพี่ไม่ได้ไปเจอกันกับเขาแต่ระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันเรานัดเจอกันอยู่เรื่อยๆอย่างวันที่5เขานัดพี่เขาก็ไม่ได้มาบางทีพี่นัดเขาที่อื่นพี่ก็ไม่ได้ไปคืนวันที่ถูกยิงอ่ะเราไปเจอเขาอีกทีนึงตอนไหนเจอตอนหัวค่ำเจอตอนหัวค่ำกินข้าวด้วยกันแล้วก็เจอกันอีกทีคือพาไปโรงพักไปแจ้งความไม่ใช่ว่าแยกกันอยู่แล้วเราไม่เจอกันเลยนะคะเรานัดพาลูกไปดูหนังไปกินข้าวนัดให้เขาไปแล้วก็ไปเจอปืนแล้วเราก็ไม่ได้ไป
อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเราก็ไปที่โรงพักด้วยกันใช่ค่ะไปที่โรงพักด้วยกันแล้วก็พาเขากลับไปส่งบ้านทีนี้เราได้มีการพูดคุยหรือติดต่อกับทางแม่พี่ต้นทางไหมครับหลังจากที่มีการร้องเรียนติดต่อค่ะเมื่อคืนก็เจอแม่ค่ะเมื่อคืนพี่ไปที่บ้านก็เจอแม่รปภ.แม่เข้าบ้านรปภ.แจ้งว่าเจ้าของบ้านแม่เข้าพี่ก็ถามว่าน้องจำหน้าพี่ไม่ได้หรอผมจำได้ครับแต่เจ้าของบ้านบอกพี่เลยบอกว่าหลังโฉนดเป็นชื่อพี่ค่ะเขาก็เลยให้พี่เข้าคุณแม่เก็บของพี่ค่ะคุณแม่ไม่ได้เก็บของคุณแม่เสื้อผ้าคุณแม่ยังแขวนอยู่ที่ตู้ของหลานของนมหลานทุกอย่างในการใช้ชีวิตในบ้านของคุณแม่และของน้องยังอยู่เหมือนเดิมแต่ของของพี่เสื้อผ้าพี่เสื้อผ้าสามีพี่ห้องนอนพี่ที่เคยอยู่ด้วยกันเขาเก็บของพี่ใส่ถุงดำที่เป็นถุงขยะเหมือนพร้อมที่จะเอาของของพี่ออกไปทั้งที่มันเป็นบ้านพี่ไม่ใช่เขาเตรียมส่วนตัวคิดว่าสาเหตุหลักๆเลยที่เขาออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้จุดประสงค์น่าจะมาจากอะไรจุดประสงค์หลักๆใช่ไหมคะพี่ขอเท้าความก่อนพี่น่าจะเล่าไปแล้วเนาะก่อนที่พี่จะแยกพอพี่แยกกันกับสามีหลวงพ่อก็มาคุยเรื่องขอเงินก้อนนึง600,000เพื่อที่จะศึกแล้วก็ไปขายลอตเตอรี่อันนั้นพี่ยังไม่ได้แยกกันพี่ยังไม่ได้หย่าไม่ได้คิดจะหย่าแต่เขากลัวว่าถ้าหย่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ประเด็นแรกพอเป็นประเด็นที่สองหลังจากที่สามีเสียชีวิตวันที่สองพอทางญาติสามีมาถึงเราก็ได้คุยกันแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยขอบ้าน1หลังให้แม่ด้วยความว่าหลวงพ่อห่วงแม่ว่าแม่อายุเยอะไปแม่จะไม่มีที่อยู่เนี่ยพี่ก็ยินดีได้ค่ะเดี๋ยวอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโมจัดการให้นะพอวันที่สองอันนี้สิ่งนี้พี่ไม่ได้เสนอนะคะหลวงพ่อเรียกพี่ไปที่มุมสนามหน้าบ้านแล้วคุยกับพี่สองคนพอวันที่สองหลวงพ่อก็บอกว่าหนูไม่เอาบ้านแล้วดีกว่าเอาคอนโดที่แม่อยู่ตอนนี้ให้หนูโอนคอนโดให้แม่แล้วก็สร้างกุฏิให้หลวงพ่อหลังนึงหลวงพ่อไม่สึกแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะบวชต่อได้ค่ะถ้าหนูมั่นใจว่าหนูทำได้หนูไปสน.ที่นี่สน.กับหลวงพ่อนะมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลวงพ่อจะได้มั่นใจพี่ก็มาทั้งที่ศพยังตั้งอยู่เลยค่ะพี่ก็ต้องมาจัดการเรื่องนี้ทางญาติสามีพี่ไม่ได้ถามพี่สักคำว่าพิธีการเป็นยังไงจะจัดงานแบบไหนแต่มากล่าวอ้างว่าพี่เร่งเผาซึ่งปกติพี่ไม่ได้เร่งเผาในหน้า Facebook พี่แจ้งชัดเจนว่ากำหนดการยังไม่ออกนะคะรอญาติพี่ต้นมาคืนวันที่16พี่นอนหน้าโรงศพตื่นทุกชั่วโมงเพราะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาหาพี่ต้นเพราะก่อนที่พี่ต้นเสียหรือพี่ต้นอยู่กับพี่มาตลอดเขาเคยบอกว่าเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาไม่ได้รับความรักจากครอบครัวไม่มีใครรักเขาไม่มีใครมาหาเขาวันสุดท้ายวันที่เขาเสียพี่ก็เลยนอนกับเขาหน้าโรงแล้วก็บอกว่าเขาอยู่กับตัวเองตรงนี้เดี๋ยวแม่ก็มาแต่คืนนั้นทั้งคืนที่บ้านเขาไม่ได้มาแต่เขามาที่นี่แทนมาคุยแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขาคุยเรื่องอะไรพอมาถึงเขาก็คุยเรื่องเงินก่อนเลยไม่ค่ะไม่ค่ะถ้ามีการสงสัยติดใจอะไรตั้งแต่ตอนนั้นพี่ยินดีให้เขาเอาศพสามีพี่ไปชันสูตรได้เลยแต่ทุกอย่างในงานค่าใช้จ่ายการจัดการงานศพทุกอย่างเป็นพี่หมดเลยแม้กระทั่งวันที่กลับมาเรื่องซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของแม่กับหลวงพ่อก็ยังเป็นพี่ค่าไฟที่บ้านจะถูกตัดพี่ก็ยังดูแลเขาอยู่ก็แสดงว่าตอนนี้ค่ะสารสั่งให้พี่ตรงที่จัดการหมดยังค่ะยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนวันที่27ถึงจะนัดขึ้นไต่สวนอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้หลวงพ่อไม่ทันใจหลวงพ่อหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ความผิดพี่เพราะว่าศาลนัดพี่27มิถุนาก็แสดงว่าพี่คิดว่าจุดประสงค์หลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องเงินค่ะพี่คิดว่าเป็นเรื่องเงินเพราะที่ผ่านมาพี่ซัพพอร์ตมาตลอดแต่วันนึงที่พี่มาดูแลธุรกิจเองดูแลลูกพี่ต้องวิ่งรับส่งลูกเองพี่อาจจะไม่ได้มีเวลาบางทีพี่ไม่ได้รับสายท่านก็มองว่าพี่ตัดไม่รับสายหรือไม่ว่างแต่พี่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วอะค่ะแต่พี่ไม่ลืมสัญญาที่ให้เขาแน่นอนถ้าเขาคุยกับพี่นะคะ
หลักล้านนะคะทั้งบริษัท2บริษัททั้งสมาคมแล้วก็โรงเรียนรวมไปถึงครอบครัวหลักล้านค่ะที่พี่ต้องแบกรับคนเดียวถึงขั้นที่จะฟ้องกลับเลยนะพี่อันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะพี่ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นยังไม่ได้คุยค่ะได้คุยแค่กับแม่เมื่อวานกับน้องชายค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่ไม่ผิดนะแม่ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะไม่ได้ถามค่ะกระเป๋าพี่ในตู้ใบหนึ่งก็ไม่เจอพี่มีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่ใบหนึ่งก็ไม่เห็นพี่ให้มาตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะบอกว่าให้ตอนที่สามีเสียนะคะพี่ให้มาตลอดที่ผ่านมาคุณแม่เป็นมะเร็งนอนโรงพยาบาลจ่าย 600,000 พี่ก็เป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายค่ะพี่บอกเขาว่าพี่จะซัพพอร์ตเขาเรื่อยๆค่ะแต่เขาไม่ได้คุยกับพี่แล้วตอนนี้พี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าต่อไปเราจะยังไงกันต่ออันนี้ยังไม่ได้รับปากนะคะกังวลความรู้สึกลูกมากกว่าค่ะเพราะเด็กๆวันนี้มาเด็กๆก็ต้องขาดโรงเรียนมาเด็กๆก็มีคำถามมากมายจากกลับจากโรงเรียนเมื่อวานนะคะเจอเพื่อนบอกว่ามีข่าวป้าป้ามีข่าวมาม้ามีข่าวยายาเขาจะเรียกย่าว่ายายาอย่างเงี้ยค่ะตันต้องตอบเพื่อนว่ายังไงพี่เด็กๆ เขาไม่รู้จะตอบยังไงบางทีคุณครูถามเป็นห่วงความรู้สึกเด็กมากกว่าค่ะคนกลางกับคนเล็กไปโรงเรียนค่ะคนโตยังไม่ไปแล้วก็กังวลเรื่องธุรกิจเพราะว่าพี่อย่างที่บอกค่ะพี่ต้องแบกรับทุกอย่างถ้ามันกระทบธุรกิจพี่เป็นหลักเสียค่ะเสียค่ะไม่มีใครไม่เสียความรู้สึกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เสียแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะมองมันกลับยังไงว่าเราจะตอบรับกับสถานการณ์นี้ยังไงมากกว่าหรือกังวลกับอะไรค่ะความในใจเหรอคะพี่เสียความรู้สึก1เลยความรู้สึกเพราะเราซัพพอร์ตเขามาตลอดแต่วันนึงแค่เราไม่ทันใจเขาในเรื่องที่เขาต้องการทำไมเราดูเป็นผู้ร้ายหรือตกเป็นจำเลยสังคมได้ขนาดนี้เลยเหรอคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็อีกอย่างนึงคือครอบครัว1ครอบครัวเนี่ยการดูแลพ่อแม่เป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วซึ่งพี่ในฐานะลูกสะใภ้พี่นึกถึงบุญคุณที่หลวงพ่อให้เงินพี่มาก้อนนึง 250,000 ในการทําธุรกิจพี่ดูแลหลวงพ่อดูแลแม่มาตลอดในฐานะลูกสะใภ้แต่ในณวันนึงพี่ต้นเสียแล้วพี่เป็นอดีตลูกสะใภ้หน้าที่ที่ในการดูแลพ่อกับแม่ก็ต้องเป็นลูกที่เหลือไม่ใช่มากังวลว่าอีก1ปีถ้าพี่ไปมีครอบครัวใหม่ใครจะดูแลพ่อแม่เขาพี่ไม่ใช่ทาสนะคะพี่ไม่ใช่ทาสของครอบครัวเขาที่จะหาเงินแล้วซัพพอร์ตเขาตลอดชีวิตเขาต้องดูแลตัวเองค่ะ